ลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ขอยกตัวอย่างต้นลิ้นมังกรเป็นพืชที่มีดอกหลายสีหมายถึงมีมันพันธุ์เดียวกันแต่มีหลายสีจากการนำต้นลิ้นมังกรพันธุ์แท้ดอกสีแดงผสมกับพันธุ์แท้ดอกสีขาวอ่านไม่ชัดหน่อยนะคะสำหรับสีเข้มนั่นดอกลิ้นมังกรเป็นพืชที่มีมากมายหลายสีด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมีภาพในหน้า17ให้ดูนะคะจากการนำต้นลิ้นมังกรดอกลิ้นมังกรพันธุ์แท้สีแดงผสมกับพันธุ์แท้สีขาวเราเดาว่าถ้าเป็นตามเบนเดนเราก็ต้องดูว่าใครเด่นใช่ไหมคะถ้าสีขาวเป็นลักษณะเด่นลูกทุกต้นออกมาเด่นเป็นอะไรทั้งหมดสีขาวทั้งหมดถ้าแดงเป็นลักษณะเด่นลูกทุกต้นออกมาเป็นสีแดงทั้งหมดแต่มันไม่อย่างนั้นนะคะปรากฏว่าได้ลูกรุ่น F1 เป็นดอกสีชมพูอันนี้เข้าข่ายดอกบานเย็นอีกแล้วนะคะและเมื่อเอา F1 ผสมกันเองคือสีชมพูผสมกันเองนักเรียนคิดว่าออกมาสีชมพูทั้งหมดเลยไหมไม่น่าจะเป็นนะคะเมื่อเอากรณีนี้ถ้าเราใช้ตัวอักษรแล้วมันจะคิดง่ายแต่เผอิญเป็นสีนี่บางทีลักษณะฟีโนไทป์มันไม่เป็นไปตามใจของเราก็มี F1 เป็นสีชมพูนะคะเอา F1 ผสมกันเองสีชมพูผสมกับสีชมพูปรากฏว่าแทนที่จะได้ชมพูทั้งหมดจะได้รุ่น F2 ตามภาพที่มีอยู่นะคะในหน้า17ภาพขอนักเรียนดูจากภาพนิดหนึ่งในหนังสือของเรานะคะภาพแรกเป็นต้นลิ้นมังกรมีมากมายหลายสีด้วยกันมากมายหลายสีนี้ถ้าจะคิดเวลาจะทดลองอย่างนี้ก็ต้องหาพันธุ์แท้จริงๆที่เราเห็นเป็นสีเหลืองมันเหลืองพันธุ์แท้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะนั้นเวลาทดลองเขาต้องทดสอบจนทั้งแน่ใจว่าไอ้สีที่เรามาทดสอบนั้นเป็นสีพันธุ์แท้แน่ๆแล้วมาดูรูปขอนะคะรูปขอนี้เราจะพบว่านุ่นพ่อแม่ไม่ทราบว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ละเอาดอกสีแดงผสมกับดอกสีขาวอันนี้อีกเหมือนกันนักเรียนครูบอกแล้วว่าการคลอสหรือการผสมนั้นใช้การคูณแต่มีบางท่านไม่นิยมคูณนิยมบวกเอามาบวกกันหน้าตาเฉยแสดงว่าเกลียดการคูณมากนักเรียนต้องอย่าไปนึกถึงความชอบความไม่ชอบนึกถึงว่าเขาใช้อะไรในการผสมในเรื่องของเมนเดลนั้นใช้เรื่องของการคูณทั้งนั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมารุ่น F1 เป็นสีชมพูทั้งหมดแล้วเอาสีชมพูผสมกันเองลูกที่ได้ออกมาในรุ่น F2 เป็นไงคะแดง1ส่วนชมพู2ส่วนขาว1ส่วนเอลักษณะอย่างนี้1ต่อ2ต่อ1มันเหมือนกับอัตราส่วนของอะไรนะอัตราส่วนของจีโนไทป์ในการผสมกี่ลักษณะคะลักษณะเดียวนะคะต่างกันเพียงลักษณะเดียวคือลักษณะสีนี่เองมันจะได้ออกมาเป็นแบบโฮโมไซกัสต่อเฮเทโรไซกัสต่อโฮโมไซกัสอย่างย่ออย่างเด่นคุณไม่ได้พูดตอนหัวท้ายนะมันออกมาเป็น1ต่อ2ต่อ1อัตราส่วนจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะยังไงมันยังมีอะไรที่เหมือนเมเดนตรงที่อัตราส่วนแต่ให้รู้ว่านั่นคืออัตราส่วนของจีโนไทป์แต่นี่เป็นอัตราส่วนของอะไรคะฟีโนไทป์ของส่วนที่เป็นลักษณะเด่นที่ไม่สมบูรณ์หรือส่วนที่อยู่นอกเหนือกฎของเมนเดลนะคะเอาละนี่เป็นเรื่องที่เขาพูดถึงเพราะนั้นเราก็มาดูต่อไปจากสไลด์นะคะ ปรากฏว่าต่อมาเขามีการศึกษาพบว่าต้นลิ้นมังกรถูกควบคุมด้วยอลีน2อลีนด้วยกันคือยีนนั่นเองมียีน2ตัวยีนที่เป็นคู่กันเรียกว่าอลีนคงจำได้นะคะถ้าเรียกอลีนก็คือยีนที่มาเป็นคู่ยีนที่มาเป็นคู่กันถ้าอยู่บนโฮโมโลคัสโครโมโซมมันจะอยู่ที่อะไรเดียวกันคะโลคัสหรือตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งตรงกัน
อย่าลืมนะคะมันจะต้องย้อนรอยไปถึงอันนั้นสองแอโรอีนที่พูดถึงนั้นเขาบอกว่าถ้ากำหนดแอโรอีนทั้งสองเป็นอะใหญ่อีกอันนึงจะให้เป็นอะเล็กมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่เด่นกับด้อยแล้วมันแข่งกันดีแข่งกันเด่นเพราะฉะนั้นถ้าเราให้สมมติอะใหญ่นี้น่าจะเป็นสีแดงสีแดงให้เป็นมาจากเรดใช้อะใหญ่สีขาวมันก็ไม่ยอมเล็กมันก็ไม่ยอมด้อยก็ใช้อะใหญ่เหมือนกันแต่ใช้แดดนะคะใช้ขีดลักษณะอันนี้อะใหญ่กับอะใหญ่แดดนะคะเรามาดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้นักเรียนนึกออกไหมคะจีโนไทป์อะใหญ่อะใหญ่น่าจะออกแสดงออกถึงสีอะไรเอ่ยสีแดงอะใหญ่แดดอะใหญ่แดดแสดงลักษณะสีขาวถ้าอะใหญ่กับอะใหญ่แดดน่าจะแสดงออกถึงสีชมพูดีมากนะคะจีโนไทป์อาใหญ่อาใหญ่จะแสดงลักษณะดอกสีแดงเหมือนกับที่เราพูดถึงจีโนไทป์อาใหญ่แดดอาใหญ่แดดแสดงลักษณะดอกสีขาวเพราะฉะนั้นเหลืออีกจีโนไทป์หนึ่งสองจีโนไทป์นี้เป็นจีโนไทป์ประเภทอะไรคะโฮโมไซกัสจะบอกไหมโดมิเนนต์รีเซสซีฟบอกไม่ได้แล้วห้ามบอกเพราะมันไม่ใช่โดมิเนนต์กับใครไม่รีเซสซีฟกับใครมันเป็นโฮโมไซกัสปกติเลยนะคะคู่เหมือนอาใหญ่อาใหญ่เหมือนกันอาใหญ่แดดอาใหญ่แดดเหมือนกันและที่มันเป็นคู่ต่างคู่ต่างน่าจะเป็นอะไรนะคะอาใหญ่อาใหญ่แดดแสดงลักษณะดอกสีชมพูอันนี้อยู่ในสภาพอะไรเอ่ยเฮตโรไซกัสนะคะทีนี้เรามาดูว่าสรุปเมื่อกี้เรื่องที่พูดมาแล้วเมื่อกี้ที่เป็นสีแต่ตอนนี้มาใช้จีโนไทป์มันจะดูง่ายขึ้นดังนั้นการผสมพันธุ์ต้นลิ้นมังกรดังกล่าวตามภาพที่9ในหน้า17เมื่อกี้นะคะเราจะแสดงสามารถแสดงจีโนไทป์และฟีโนไทป์รุ่นต่างๆได้ดังภาพที่10ในหน้า18การผสมพันธุ์ต้นลิ้นมังกรอย่างภาพที่แล้วซึ่งเราแสดงเพียงแค่อะไรคะในภาพที่แล้วแสดงให้เห็นจีโนไทป์ด้วยไหมแสดงเพียงแค่ฟีโนไทป์แสดงสีให้ออกมาให้เห็นเท่านั้นแต่ตอนนี้เราจะมีทั้งจีโนไทป์และฟีโนไทป์ออกมาสำหรับภาพที่10นี้นะคะนักเรียนดูจากภาพนี่เป็นรุ่นพ่อแม่นะคะดอกสีแดงอายใหญ่อายใหญ่ดอกสีขาวอายใหญ่แดดอายใหญ่แดดเซนสืบพันธุ์เป็นไงคะคู่ที่เหมือนกันอารีนเดียวกันเวลาเป็นเซนสืบพันธุ์จะออกมาเพียงแค่หนึ่งลักษณะเท่านั้นไม่มาทั้งคู่นะคะมาอายใหญ่ตัวเดียวอันนี้ก็มาอายใหญ่แดดตัวเดียวในเซนสืบพันธุ์ของการผสมมันมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นตรงนี้ในระยะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงของอะไรนะคะกฎของการแยกแบบเมนเดนเหมือนกันแยกแล้วก็มารวมกลุ่มนี้มันเป็นเรื่องที่ถึงแม้มันไม่มีอิสระแล้วคือมันมีไม่มีทางเลือกมีคู่เดียวมันก็ต้องมารวมกันในลักษณะอาใหญ่อาใหญ่แดดได้เป็นดอกสีชมพูจากนั้นจับผสมกันเองผลลัพธ์ที่ได้ก็มาดูว่าต้นไหนในเรื่องของเซนสืบพันธุ์ของอันใหม่นี้นะคะจะได้ในเซนสืบพันธุ์อันนึงเป็นอาใหญ่อีกเซนสืบพันธุ์อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นอาใหญ่แดดทางด้านซ้ายมือนี้
จะเป็นเซนไข่ทางด้านขวามือจะเป็นสเปิร์มทั้งเซนไข่และสเปิร์มจะมีลักษณะเหมือนกันนะคะอาใหญ่อาใหญ่แดดอาใหญ่ใหญ่แดดถ้าอาใหญ่อาใหญ่เจอกันเข้าก็จะพบว่าลูกที่ได้มาเป็นอาใหญ่อาใหญ่แล้วก็ดอกสีแดงนี่เป็นฟีโนไทป์ถ้าคู่นี้เจอกันเป็นสีชมพูอันนี้จะเป็นสีขาวอันนี้ก็มีคำถามตามมาแต่ครูถามตรงนี้ก่อนเลยนะคะจากภาพนี้รุ่น F1 มีอัตราส่วนฟีโนไทป์และจีโนไทป์อย่างไรรุ่น F1 รุ่น F1 โทษรุ่น F2 โทษทีตามองไม่เห็นรุ่น F2 รุ่นในเช็คเกอร์บอร์ดหรือพันเน็ตสแควร์นี่เองถามว่าอัตราส่วนของฟีโนไทป์เป็นอย่างไรเอาอัตราส่วนฟีโนไทป์ก่อนอะไรคะต้องเวลาที่เรียนจะพูดนักเรียนติดเลยเวลาพูดอัตราส่วนเรียนตอบพวกเข้าไปเลยตอบเป็นเลขแล้วก็จบถ้าถามว่าไอ้คำตอบนี้มันคือคำตอบของใครนักเรียนจะตอบไม่ได้เสียสละเวลาหน่อยนึงว่าคำถามก็ถามอะไรย้อนคำถามนิดนึงแล้วตอบตัวเลขจะทำให้เราไปดูเมื่อไหร่ก็ทำได้แต่นี่พวกเราเรียกว่าเวลาเป็นของมีค่าฉันจะตอบเพียงแค่ตัวเลขครูจะทำไมนะคะครูก็ไม่ทำไมหรอกแต่ตัวเธอเองย้อนมาอีกทีเธอไม่รู้มันคืออะไรก็บอกตอนนี้ซะเลยมันคืออะไรนะคะกรณีนี้ถ้าถามว่าอัตราส่วนของฟีโนไทป์ในรุ่น F2 เป็นอย่างไรเราก็บอกว่าอัตราส่วนของฟีโนไทป์ในรุ่น F2 ก็มีเป็นอย่างไรคะดอกสีแดงต่อดอกสีชมพูต่อดอกสีขาวเป็นอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ1และอัตราส่วนของจีโนไทป์เป็นอย่างไรอัตราส่วนของจีโนไทป์ก็ต้องบอกไปด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆพัวไปเลยก็ตอบตัวเลขมันเป็นอะไรครูว่ายังครูว่าอะไรนะบางคนไม่รู้เรื่องมากกว่าเพราะไปลอกเพื่อนนั่นครูดูถูกเอาขนาดนี้นะมันไอการที่นักเรียนตอบเฉพาะคำตอบอย่างเดียวครูว่าชำเลืองดูคนข้างๆแล้วก็เอามาตอบแต่ถ้าถามมันตอบมาได้ไงตอบไม่ได้กูถึงว่าพยายามขอร้องว่าแสดงวิธีทำด้วยเมื่อไหร่เราก็จะรู้คำตอบด้วยตัวของเราเองนะคะสำหรับอัตราส่วนของจีโนไทป์นี่ก็ต้องระบุตัวจีโนไทป์ไปด้วยว่าอะไรคะอาใหญ่อาใหญ่ต่ออาใหญ่อาใหญ่แดดต่ออาใดแดดอาใหญ่แดดเท่ากับ1ต่อ2ต่อ1อัตราส่วนเท่ากันพวกนี้นะคะเอาละนักเรียนมาดูจากคำถามในหนังสือตอบไปแล้วใช่ไหมคะตอบเรียบร้อยแล้วว่าในรุ่น F2 มีอัตราส่วนฟีโนไทป์และจีโนไทป์นะคะอย่างที่พูดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นการที่เราดูรูปแล้วตอบคำถามไปก่อนอันนี้คำถามมาทีหลังก็คงตอบซ้ำสองได้เอาล่ะต่อไป